วันนี้จะเพาะมะละกอมันจะมีพันธุ์ที่ซื้อมาเนาะของสอนแดงแขกดำแล้วก็เมล็ดพันธุ์ตอนกลับเมืองไทยเพื่อนเขาให้มาเป็นพันธุ์แบบอะไรจำไม่ได้ชื่อลูกเขาจะยาวยาวอันนี้เป็นถุงดินจากทางร้านนะเป็นถุงแบบเพาะเมล็ดพันธุ์โดยตรงราคาก็ประมาณ398เยนนะเดี๋ยวใส่ดินในกระถางนี้ปีที่แล้วก็เคยเพาะนะลองหัดเพาะ3ปีก่อนเพาะเมล็ดมะละกอไม่งอกทีนี้มีน้องทางบริษัทของสอนแดงส่งรายละเอียดวิธีการเพาะของเมล็ดมะละกอมาให้ปีนี้เขาก็จะแช่น้ำอุ่นไว้2คืนน้ำอุ่น40องศาแล้วก็พักทิ้งไว้สักครู่แล้วก็จะเอามาลงดินนี่การเพาะเมล็ดมะละกอนี่จะไม่ค่อยสันทัดนะเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มทำเพาะ4ปีก่อน1ปีแรก2ปีแรกไม่งอกพอปีที่3ปีที่แล้วงอกแต่ว่าทีนี้ไม่รอดหนาวจะลองเพาะดูถ้ามะละกอไทยใครไม่มีกลิ่นเฮาก็ช่วงนี้เพาะไว้เนาะแยกต้นกาไว้แล้วก็ให้รอดหนาวแล้วก็ลงปลูกเดือน5ได้แต่ทีนี้มันจะรอดหนาวหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของบริษัทสอนแดงนี่ซองนึงก็มีประมาณ10เมล็ดรู้สึกว่าจะมี6ซองก็แช่น้ำอุ่นหมดเลยเฉพาะวันนี้ให้หมดเลยไม่รู้จะงอกกี่ต้นเนาะแล้วก็พองอกเสร็จแล้วแยกออกแล้วก็ไม่รู้จะรอดหนาวไปถึงปีหน้าไหมทดลองดูเพราะว่ากินเฮ้ามันเป็นกินเฮ้าธรรมดาไม่มีเครื่องความอุ่นดินก็สีดำเนาะเมล็ดพันธุ์ก็สีดำลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันติดกันไหมชิดกันไหมมันห่างกันไหมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเอาดินมากดดินเขาชุ่มชื้นอยู่แล้วแหละไม่ลดเดี๋ยวประมาณสัก 2-3 วันดินมันคงแห้งค่อยมาลดน้ำโอเคกระถางนี้จะเพาะมาในคันที่เพื่อนให้มากระถางจะเล็กไปเนาะเดี๋ยวต้องหากระถางเพิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ราคามะละกอที่ประเทศญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขามีกินเขามีอุปกรณ์ครบเนาะราคามันจะถูกนะเวลาช่วงหน้าร้อนอะประมาณเดือน9เดือน10เนี่ยมะละกอของประเทศญี่ปุ่นจะออกมาชาวสวนญี่ปุ่นเขามันเป็นพันธุ์ของน่าจะเป็นพันธุ์ของโอกินาวาราคาถูกมากเลยเพิ่มมาอีก1กระถางเป็น3กระถางเล็กวันนี้ไม่ต้องลดดินมันชุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาไว้ในกินฮะเพราะว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์หน้าเนาะฝนตกเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเมล็ดมะละกอจะเน่าได้
ถ้าในกรีนเฮ้าส์ร้อนจัดก็คงเอาไว้ข้างนอกสลับเปลี่ยนกันอย่างนั้นแหละเพราะว่ากรีนเฮ้าส์เวลาหน้าร้อนนี่ก็ร้อนมากเลยแหละ40องศาก็ยังมีเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นมะละกอหรือต้นกล้ามะละกอกระถางเนี่ยกระถางนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะวันไหนน่าจะเป็นวันที่10เดือน6นะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์จากซองที่ซื้อทางร้านนะน่าจะเพื่อนให้มาส่วนที่เพาะวันที่21เนี่ยเป็นเมล็ดซองจากทางร้านยังไม่งอกแล้วก็ที่เพื่อนให้มาก็ยังไม่งอกกระถางมะละกอต้นกาเขาก็งอกเพิ่มเรื่อยๆนะแต่จะอยู่ด้านขอบก็แปลกใจนะทำไมอยู่ด้านขอบสงสัยจะเป็นช่วงเวลาเรารดน้ำเนาะแล้วมันก็เมล็ดมันก็ไหลมาทางนี้อาจจะมีส่วน